คุณผู้ชมหนึ่งในคดีสะเทือนขวัญที่ชายคนหนึ่งที่จังหวัดสกลนครทำปิตุฆาตด้วยการล่อลวงพ่อของตัวเองรวมถึงน้องสาวเข้าไปอยู่ในกล่องเหล็กก่อนที่จะผลักลงน้ำยังอยู่ในความสนใจของสังคมอย่างมากนะคะโดยเฉพาะประเด็นถึงสาเหตุและแรงจูงใจที่ทำให้เขาก่อเหตุขึ้นการสอบปากคำเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเกิดจากความน้อยใจในเรื่องทรัพย์สินและมรดกค่ะจึงได้วางแผนก่อเหตุขึ้นคุณพจนีสายกระจ่างเกาะติดความคืบหน้าอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรพังโคนที่สกลนครคุณพจนีคะค่ะคุณพรวดีคุณจิรชาตาคะพฤติการของผู้ก่อเหตุนะคะที่มีการวางแผนฆาตกรรมคนในครอบครัวค่ะโดยมีการจัดเตรียมอุปกรณ์นะคะเช่นหีบเหล็กแล้วก็มีการอ้างว่าจะทำคอนเทนต์นะคะแล้วก็ให้พ่อและน้องสาวเข้าไปอยู่ในหีบก่อนจะผลักลงน้ำนะคะจนทำให้ทั้งสองคนนั้นเสียชีวิตทำให้ตำรวจค่ะต้องนำตัวผู้ก่อเหตุไปพบจิตแพทย์นะคะเพื่อประเมินอาการทางจิตค่ะประกอบสำนวนคดีขณะที่เบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่ากระทำการเพียงคนเดียวค่ะตำรวจนำตัวนายวรุธเดชภูมิอายุ35ปีผู้ก่อเหตุฆาตกรรมนายประหยัดเดชภูมิและนางสาวเพียงเพ็ญเดชภูมิพ่อและน้องสาวนะคะด้วยการล่อลวงให้เข้าไปในหีบเหล็กก่อนจะผลักลงสระน้ำจนทำให้ทั้งสองคนเสียชีวิตไปพบจิตแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครเพื่อประเมินอาการทางจิตนะคะเนื่องจากผู้ก่อเหตุค่ะเคยมีประวัติเข้ารับการรักษาด้านจิตเวชสำหรับคดีนี้นะคะตำรวจต้องใช้ข้อมูลการรักษาของจิตแพทย์ประกอบการสอบปากคำเนื่องจากพฤติการการก่อเหตุที่มีความซับซ้อนนะคะส่วนการสอบปากคำเบื้องต้นค่ะนายวรุธนะคะให้การรับสารภาพค่ะว่าลงมือก่อเหตุฆาตกรรมพ่อและน้องสาวเนื่องจากไม่พอใจในเรื่องของมรดกและทรัพย์สินที่จะได้รับนะคะโดยมีการวางแผนค่ะด้วยการสั่งทำหีบเหล็กและแท่นวางในราคาหลายหมื่นบาทก่อนจะนำไปวางในสระน้ำอำเภอพังโคนซึ่งห่างจากบ้านพักในอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครกว่า30กิโลเมตรโดยอ้างว่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการตกปลานะคะและให้พ่อกับน้องเข้าไปในหีบเหล็กก่อนจะปิดล็อกและผลักลงน้ำจนทำให้ทั้งสองคนเสียชีวิตนะคะซึ่งขณะเกิดเหตุค่ะมีชาวบ้านในพื้นที่มาพบจึงแจ้งตำรวจเข้าจับกุมค่ะส่วนศพของนายประหยัดเดชภูมิและนางสาวเพียงเพ็ญเดชภูมินะคะญาติได้ประกอบพิธีชาปนกิจเมื่อวานนี้ก่อนจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่วัดรวมวิทยาลัยบ้านคำป่าโหลตำบลคำป่าโหลอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายประหยัดครอบครัวให้ข้อมูลนะคะว่าผู้ก่อเหตุค่ะเคยมีประวัติทำร้ายพ่อเมื่อ3ปีก่อนซึ่งได้มีการแจ้งความทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็นำตัวส่งไปรักษาอาการบกพร่องทางจิตและได้รับประทานยามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งแม่เสียชีวิตนะคะเมื่อเดือนตุลาคมทำให้ญาติเริ่มสังเกตเห็นอาการป่วยกำเริบของผู้ก่อเหตุเพราะไม่ได้เดินทางไปร่วมงานศพนะคะแล้วก็มีการเตือนให้พ่อนั้นระวังตัวมาตลอดค่ะแต่น้อยใจว่าพ่อเนี่ยรักลูกสาวมากเกินไปลูกสาวที่ตายน้องสาวที่ตายนะเลยน้อยใจน้อยใจว่าไม่เป็นไม่ยุติธรรมสำหรับจะตัวเองพ่อแบ่งเงินอย่างนี้แบ่งเงินไม่พบไม่ยุติธรรมแบ่งเงินเสียชีวิตเงินเสียชีวิตของของแม่นักกีฬาโอ้ยแต่เป็นครูเนาะโอ้หลากหลายแสนเกือบล้านนะครับเกือบล้านแต่ว่าก็เป็นก็คือให้น้องมากกว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นเป็นน้อยใจให้น้องมากกว่าค่ะส่วนครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตนะคะก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ค่ะกับสังคมนะคะสำหรับครอบครัวค่ะที่มีผู้ป่วยบกพร่องทางจิตเวชนะคะว่าควรได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากถ้าเกิดแก้ปัญหาเฉพาะคนในครอบครัวนะคะก็จะทำให้ไม่สามารถแก้ได้จึงควรจะให้ญาตินะคะร่วมกันแก้ปัญหาค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาครอบครัวที่เกิดเหตุนะคะจะปกปิดความรุนแรงในครอบครัวนะคะและพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนที่จะเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นค่ะขณะที่ตอนนี้นะคะในส่วนของตำรวจเองค่ะได้มีการนำตัวผู้ก่อเหตุไปฝากขังนะคะที่ศาลจังหวัดสกลนครค่ะขณะที่รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครก็จะได้มีการแถลงนะคะความคืบหน้าของคดีค่ะเบื้องต้นนะคะก็ระบุว่าผู้ก่อเหตุนั้นกระทำการเพียงคนเดียวส่วนสาเหตุก็คือปัญหาในครอบครัวนะคะโดยมีการตั้งข้อกล่าวหาฆ่าบุพการีนะคะและผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนด้วยความทรมานค่ะคุณพรวดีคุณจิรชาตาคะค่ะ